พาไปดูเรื่องของคนที่เขาประชุมกันอย่างมีความสุขเลยมีความสุขหรอมีความสุขของผู้แทนปวงชนชาวบางรักพัฒนาที่บางบัวทองนนทบุรีคุณผู้ชมดูนะตัวแทนที่เราเลือกไปประชุมกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมฮะขออยู่ในระบบการประชุมนะครับให้การประชุมให้เกียรติกันหน่อยครับซัดกันข้างนอกเป็นไงล่ะไปซัดกันข้างนอกไหมแต่ที่ประชุมเนี่ยนโยบายวันที่ประชุมนี่คือเงินภาษีเรานะประชุมเรื่องของยัตติการขอใช้เงินสะสมกว่า20ล้านเพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนในการพัฒนาพื้นที่ก็ภาษีของเราคนในท้องถิ่นนี่แหละจะไปซัดกันข้างนอกไหมล่ะเอาประชุมก่อนไหมแล้วดอกที่สองที่เขาพูดถึงถามผู้หญิงเลยนี่คือระดับนายกนะฮะนายกเทศมนตรีเทศบาลถามผู้หญิงเสียวไหมล่ะถามในที่ประชุมเลยนะสมาชิกกลับได้ขี้เกียจนั่งฟังปวดหัวเดี๋ยวขอเสนอยติเรียกเงินคืนคนที่ไปอบรมญี่ปุ่นไม่ส่งรายงานอันที่สองขอสมาชิกเสนอเงินไม่เข้าประชุมไปต่างประเทศแล้วขอผู้ว่าไม่ขอถึงระเบียบหนึ่งขอให้เอาไว้ในติดเพื่อทำให้ชี้เห็นด้วยยกมือเลยครับดิฉันเห็นท่านนายกพูดข่มขู่หลายครั้งแล้วนะคะไม่ได้ข่มขู่นะข่มขู่นะใช่ค่ะพูดข่มขู่ค่ะเออพูดข่มขู่ค่ะข่มขู่ลูกเสียวเปล่าล่ะไม่เสียวค่ะเออก็แค่นั้นแหละกับท่านฉันที่เสียวค่ะเออที่กูยังขานขึ้นมาครับขอบคุณถ้าต้องหยุดให้ก็หยุดก่อนให้คนที่พักพิงครับโอ้เป็นผู้ชายถามผู้หญิงว่าเสียวหรือเปล่าล่ะเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอคือมันไม่ได้มันยังไงมันก็ไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์มาพูดกับผู้หญิงแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่งแล้วจริงๆเนี่ยเอาจริงๆเลยนะพูดกันตรงๆคนที่เป็นระดับกึ่งข้าราชการแบบนี้เขาจะมีกฎของเขาว่าไม่ให้มีการคุกคามทางเพศหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานบริษัทเอกชนเขาก็มีเอาจริงๆหัวก็ขาวแล้วนะเป็นระดับก็ใหญ่โตแล้วนะคิดไม่ได้หรอก็มาถามข่มขู่หรือข่มขืนเสียวหรือเปล่าโอ้โหถามผู้หญิงแบบนี้เอาจริงๆนะฮะอย่างผมยังไม่กล้าถามเลยแล้วมันไม่ได้จบแค่ในห้องประชุมดูช็อตต่อมากับสท.ผู้ชายนี่แม่เดินปรีเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นป้าบเขาให้ไม่พ่อนั่งลงพ่ออย่าลุกไปพ่ออย่าพ่อไม่ต้องไปโอ้โหนี่แค่นี่เดี๋ยวอันนี้ท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ทำหรอกอันนี้นายกเล็กโอ้โหนี่แค่นายกเทศบาลนะยังใหญ่เบอร์นี้นี่ดูมือวาดกวาดเข้าไปนี่คือในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาบางบัวทองนนทบุรีคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมซึ่งอย่างที่เก๋บอกเลยว่าเขาขออนุมัติใช้เงินสะสมเนี่ย20ล้านแต่อีกฝั่งนึงเขาบอกขออนุมัติแบบนี้ไม่มีโครงการมามันเหมือนตีเช็คเปล่าหรือเปล่าไม่โปร่งใสแล้วมันก็บานปลายโต้กันไปโต้กันมาจนกระทั่งช็อตสุดท้ายคือปรีเข้าไปแล้วง้างมือจะตบเข้าที่ใบหน้าของสท.ผู้ชายวันนี้ทั้งคู่เลยคุณผู้ชมครับทั้งสองสท.คนแรกก็คือสท.สิทธิศักดิ์อุ่นใจหรือสท.แซมคนที่ถูกจะตบนะกับอีกคนหนึ่งคือสท.ปุ๋มเบญจวรรณสิริยิ่งไปแจ้งความเลยแล้วอยากให้ลองฟังคำอธิบายของทั้งคู่ที่ก็ไม่คิดนะว่าระดับนายกเทศมนตรีเทศบาลเนี่ยจะกล้าได้ขนาดนี้คนเราจะรวยจะจนมันมีเท่ากันหมดคนเท่าคนคนเท่ากันคือการจะมารังแกผมเหงและยิ่งตอนถ้าข้างนอกผมไม่ตอบโต้อยู่แล้ววันนั้นเป็นการประชุมสภาอันทรงเกียรติของเราเนี่ยคุณจะมาเอะอะวอยวายกันมันไม่ใช่คือประธานสภาห้ามแล้วบอกแล้วเข้าไปฟังไม่อะไรเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนั้นเมื่อเราไม่ผมนะครับคืออย่างรอบนอกครั้งก่อนเนี่ยเขาจะท้าคนตลอดว่าฟ้องเอาฟ้องนะครับบอกว่ามึงมีทนายไหมไม่มีเอาของกูก็ได้ผมไม่มีผมไม่มีทนายผมก็ไปเอาทนายอาสานี่แหละตอนเนี้ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ใช่ไหมแล้วก็ไปแจ้งความส่วนที่เรื่องคดีก็อยู่ที่ตำรวจแต่ว่าการสอบสวนนะครับตอนนี้ตำรวจเขาได้เรียกสนิทไหมคือเมื่อก่อนก็ไปกินไปเที่ยวด้วยกันนะคะแต่ด้วยจังหวะนะตอนนั้นกี้ไปต่างประเทศกับอีกฝั่งนึงตั้งแต่นั้นมาเขาก็ถีบออกจากกลุ่มเขาโดยที่พี่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเรื่องแค่นี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็แตกเลยค่ะค่ะแล้วก็จะถามว่านายกพูดสนิทสนมกับพี่ไม่เคยนะไม่เคยนะแล้วพอหลังจากที่แยกตัวมาคันนี้จะด่าจะอะไรพูดมาตลอดค่ะแต่ว่าถ้าจะพูดแรงๆก็คือวันนั้นในสภาด้วยค่ะก็คือวันที่หนึ่งใช่ค่ะตอนนี้มีความกังวลในเรื่องกลัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะพี่นี่กลัวนะคะก็ถ้าเกิดมารูปแบบเป็นไหนเราก็พร้อมที่จะสู้นี่สธ.เบญจวรรณเป็นตัวอย่างของเอางี้ผู้หญิงหรือเพศใดก็แล้วแต่ที่ถูกคนมีอำนาจในระบบงานของเราข่มขู่คุกคามทางเพศลุกขึ้นสู้ค่ะพร้อมที่จะสู้สธ.เบญจวรรณพูดว่ารู้สึกอับอายรู้สึกถูกคุกคามเพราะพูดจาหยาบคายส่อเสียดอนาจารคำว่ามันเสียวไหมกล้าพูดได้ยังไงต่อหน้าเพื่อนสมาชิกสธ.18คนและเราประชุมภาษีประชาชนอยู่อายบ้างหรือเปล่ารู้สึกผิดไหมอ้าวแต่ต้องฟังความสองฝั่งนะวันนี้เราพยายามจะติดต่อกับนายกเทศมนตรีด้วยแต่ท่านติดภารกิจบอกเดี๋ยวขอชี้แจงวันจันทร์ทีเดียว25มีนาตอนนี้รวบรวมข้อมูลก่อนส่วนรองนายกเทศมนตรีเจอยังอยู่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยปีวราจริยเมโทท่านบอกว่าหูยตัวนายกเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรกับสธ.ปุ๋มเลยสธ.ปุ๋มเองเคยเป็นเด็กในบ้านเคยเข้าออกกินข้าวบ้านนายกประจำเพราะฉะนั้นเขาไม่คิดอะไรเกินเลยหรอกแกก็พูดเล่นของแกเป็นปกติกับลูกน้องที่สนิทอยู่แล้ว2ก็คือเรื่องที่เห็นในคลิปที่เหมือนกับจะปรีเข้าไปแล้วจะตบเนี่ยโอ้มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแล้วคลิปเหตุการณ์เนี่ยมันมียาวกว่านั้นเพราะฉะนั้นตัดมาแค่ช็อตเดียวแบบนี้มันก็ดูไม่ดีนะสิลองฟังดูฮะที่ยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยคราวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสธ.แซมหรือสธ.ปุ๋มที่ไปแจ้งความกับท่านนายกเนี่ยมันภาพข่าวออกไปมันเหมือนจะรุนแรงแต่ความเป็นจริงแล้วได้สอบถามน้องๆที่อยู่ในห้องรวมทั้งข้าราชการด้วยมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นค่ะแต่ได้เรียนท่านนายกไปแล้วท่านนายกอาจจะมาให้ข้อมูลในวันจันทร์จะมีการแถลงข่าวเลยดีกว่าแต่ว่าไอจะคิดในเรื่องของคุกคามทางเพศเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าสธ.ปุ๋มก็เป็นเมียลูกถามลูกน้องว่าเสียวหรือเปล่านี่คือเป็นไปไม่ได้เขาบอกเป็นไปไม่ได้เป็นเด็กในบ้านก็พูดไม่ได้ เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เราต้องคิดได้ว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศมันพูดไม่ได้จะเป็นเด็กในบ้านจะเป็นลูกน้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็พูดไม่ได้